สวัสดีครับเช่นเคยครับวันนี้จะมาทำเมนูไม่ง้อน้ำมันเนาะวันนี้จะมาทำเห็ดหอมอบวุ้นเส้นเดี๋ยวมาดูกันสวัสดีแช่วุ้นเส้นเรียบร้อยแล้วเช่นเคยเป็นตาท่าเรือเนาะวันนี้จะหั่นตัดเรียบร้อยแล้วตัดให้มันสั้นนิดนึงก็เช่นเคยครับใช้ผงโนโบไม่ใช่ผงใช้น้ำน้ำอบวุ้นเส้นแล้วก็คลุกให้เข้ากันอย่าลืมใส่น้ำด้วยนะประมาณ15นาที20นาทีช่วงระหว่างที่รออบเนี่ยมันมาดูกระทะบ่อยๆเติมน้ำแล้วก็พลิกด้านนิดนึงผมก็จะใส่เห็ดหอมสดเนาะจะเห็ดหอมแห้งก็ได้ครับเอาลงไปคลุกคลุกให้เข้ากันเติมน้ำลงไปนิดนึงนะครับให้มันชุ่มๆหน่อยก็เขี่ยมาแล้วก็จะใส่ขิงแก่ตบเนาะตบให้มันแตกแล้วก็ก้านของขิงช่ายสานไปข้างล่างจะได้มีความหอมโอเคแล้วก็ใส่พริกไทยผมชอบพริกไทยใส่เยอะนิดนึงไล่ลมดีโอเคแล้วก็เปิดแก๊สอ่อนๆนะครับ20นาทีโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับผ่านไปประมาณ15นาทีกว่าๆโอเคเรียบร้อยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะครับ